ครับอยู่ข้างหน้าผมนะครับท่านรองท่านอัครอาจารย์ท่านหัวหน้าส่วนนักศึกษานักเรียนนะครับผมยินดีที่ได้มาร่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับในงานสำคัญประจำปีของวิทยาลัยอาชาสยามภูเก็ตซึ่งขึ้นชื่อในภาควิชาเรื่องเกี่ยวกับขากรรมศาสตร์และโภชนาการก็เป็นการสอนแนะให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงครับได้ทำกับมือจนเกิดผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อครับและของเราก็ขึ้นชื่อสองขอกับสองคอสองขอก็คือขนมกับของขวัญสองคอก็คือเค้กกับคุกกี้ครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยก็เป็นการส่งเสริมผลงานของนักเรียนนักศึกษาให้ไปสู่ตลาดของมวลชนครับสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าก็คือสิ่งที่นักศึกษาคณาจารย์ได้บ่มเพาะศึกษาแล้วทำเป็นแบบมีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็มืออาชีพครับเราต้องการ3คำนี้คุณภาพมาตรฐานแล้วก็มืออาชีพก็คิดว่ากิจกรรมด้านโภชนาการด้านการทำอาหารการทำขนมการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจะเป็นที่ติดตลาดนะครับติดตลาดไม่ใช่เฉพาะกับชาวภูเก็ตแต่ติดตลาดกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนโดยเฉพาะในฤดูการท่องเที่ยวซึ่งเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวเต็มที่นะมาได้1สัปดาห์แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสก็คงจะมีขนมมีของขวัญที่ทุกคนสามารถเลือกใช้บริการได้นะครับนั้นก็ขอชื่นชมยินดีกับท่านคณาจารย์นักศึกษาครับแล้วก็ขอให้ผลิตภัณฑ์ของหลานๆทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและเป็นมืออาชีพและขออำนวยพรให้ในเทศกาลปีใหม่นี้ท่านได้มีโอกาสบริการลูกค้าครับที่ประทับใจครับแล้วก็มีแบรนด์ของความเป็นอาชีวศึกษาเหมือนนึกถึงขนมของขวัญคุกกี้แล้วก็เค้กให้นึกถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับในการศักราชใหม่ขออวยพรให้คณาจารย์หลานทุกคนนะครับได้สมใจนึกในสิ่งที่ปรารถนาสมประสงค์ในสิ่งที่ตั้งไว้ครับแล้วก็เดินบนเส้นทางที่สมควรที่พอเพียงแล้วก็เพียงพอเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอให้กิจการทั้งงานการศึกษาและงานบริการสู่สังคมได้เป็นไปโดยเรียบร้อยเข้มแข็งยั่งยืนครับได้เวลาสมควรแล้วผมขอเชิญชวนท่านอาจารย์นักศึกษานะครับท่านหัวหน้าส่วนทุกฝ่ายได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมสัปดาห์อาชีวศึกษาเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สู่มวลชนพร้อมๆกันในวันนี้ขอบคุณครับ